สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับเพิ่งมาถึงบ้านสดๆร้อนๆเลยนะครับก็ต้องรีบเปิดนะมันเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสนะครับจะเปิดกาชาได้นะครับจับกบผมไม่ได้เล่นเลยครับไม่ได้แตะเกมเลยนะตั้งแต่ช่วงสายๆมานะครับ PVP ก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันครับไม่รู้ว่าไปจบที่ตรงไหนน่าจะมาสเตอร์1นะผมไม่ได้เล่นเลยเนี่ยมีเล่นไปอ่ะโอเคจบที่มาสเตอร์1ได้นะครับก็ยังไม่ได้เล่นอะไรไปเลยสัปดาห์นี้ผมคงจะอาจจะไม่ได้เล่น PVP นะครับจะลองดูครับว่าตั้งรับเป็นยังไงบ้างโอเครับเรียบร้อยแล้วผมไปเปิดกาชาเลยครับเดี๋ยวขอเปิดเป็นกาชา F ก่อนละกันนะครับทดลองดูกันว่าจะได้หรือเปล่าผมต้องการเซนเซย่าเยงอ่ะแล้วก็ชิริวนะครับต้องดูว่าจะมาหรือเปล่าคือผมอยากได้เซย่าเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าผมไม่มีดาวินชีนะครับการไม่มีดาวินชีเนี่ยมันจะเล่นค่อนข้างลำบากนิดนึงนะโอ้โหหลังๆนี่กาชาเอฟนี่มักจะออกเรนเจอร์ดีๆอยู่เหมือนกันนะครับโอ้ยเกือบไปเปิดอันกบแล้วไงล่ะโอเคครับลุยครับเปิดกาชาเซนเซย่าครับต้องการสุ่มเป็นอย่างมากครับโอเคลุยกันว่าจะออกหรือไม่ครับลุ้นกันครับขอเซย่าตัวเดียวพอเดี๋ยวที่เหลือไปอัพเอาเองครับโอ้โอเคครับได้คนนี้ไดโนเสาร์ก็ยังถือว่าเป็นตัวแทงที่ผมก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะครับเฮ้ยมาสักตัวนึงเถอะหรือว่าใจแค่โอ้โหสุดยอดมาครับโอ้โหคือปกติเนี่ยจบลีกวันเสาร์เนี่ยผมไม่อยากจะใช้คำว่าส้นตีนกาชานะครับผมไม่เคยจะเปิดได้ในรอบที่รับลูบี้มาเลยนะครับโอ้โหยังเหลืออีกตัวนึงมาโอเคโอเคพอใจแล้วครับพอใจแล้วครับโอ้โหรอบนี้ครับดีใจสุดๆครับผมต้องการเซย่าเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเจ้าเซย่าเนี่ยผมอยากได้มาเพื่อที่จะมายืนแทงไม่ใช่ยืนแทงนะครับคือมาใส่สกิลป้องกันนะครับแล้วมันแจกมา2ตัวแบบนี้ผมมีกบอยู่มีกบแดง8ตัวพอดีนะครับโอ้โหสุดยอดครับเนี่ยครับผมมีกบแดง4 5 6 7 8โอเคครบเรียบร้อยครับฉะนั้นเนี่ยผมสามารถอัพได้2ตัวทันทีเลยนะเดี๋ยวก่อนครับดีใจครับรู้สึกว่าวันนี้นี่จะมีแต่ข่าวดีตลอดนะครับถึงแม้ว่าจะได้8ดาวมาเนี่ยไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวดูว่าถ้าอัพ8ดาวไปไฮเปอร์เลยเนี่ยผมต้องมานั่งไล่จับอีกกี่ตัวนะโอเคถ้างั้นภารกิจที่จะอัพนะครับเวอร์โกชากาดนะครับผมคงต้องยอมนะครับอาจจะไม่อัพเลยนะครับเพราะว่าใช้หลุย5ตัวนะครับเดี๋ยวผมเหลือหลุยอีกแค่4ตัวนะโอเคดูละตัวนี้ผมอาจจะข้ามขั้นไปที่ไฮเปอร์เลยนะครับเดี๋ยวไปดูเซย่านิดนึงครับเซย่าอัพไปไฮเปอร์เนี่ยโอ้โหโอเคครับพอได้อยู่ครับผมน่าจะอัพข้ามขั้นไปเลยนะเพราะว่าเวอร์โกชากาเนี่ยจะจับได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วก็ซอเดงุเนี่ยซอเทงกุเดงุอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันก็ยังพอจะจับได้อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูผมจะดูอะไรเนี่ยโอ้โหตอนนี้เรียกได้ว่าอ๋อผมจะไปดูของขวัญ นะครับว่าผมยังไม่ได้ทำเควสอะไรน่าจะเป็นเควส8ดาวไปไฮเปอร์นะครับอ่ะโอเค8ดาวไปไฮเปอร์ผมยังไม่ได้อัพนะครับอ่ะเราตีบวกกันให้ดูเห็นๆเลยครับโอเคมาละเซย่าเอาเซย่าล็อกก่อนเลยครับล็อกก่อนเลยครับโอ้โหโอเคครับเป็น2ตัวที่ผมต้องการอยู่พอดีนะครับคือผมต้องการตัวแทง1ตัวนะครับและเพื่อที่จะผมเนี่ยอาจจะได้ทดลองใส่เกียร์แปลกๆกับเซย่าดูนะเพราะว่าเซย่านะครับคือมีแต่คนบอกนะครับแต่ผมยังไม่ได้ทดลองเองเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นยังไงคือผมเนี่ยเห็นแล้วว่าโอเคล่ะค่าเลือดเดิมมันค่อนข้างเยอะนะครับพลังโจมตีก็ค่อนข้างรุนแรงอยู่นะครับ
เพียงแต่ว่ามันยืนในกลุ่มที่ค่อนข้างจะสูงสักนิดนึงผมก็เลยอาจจะถอยมันออกมาสักหน่อยนะครับถอยมันออกมาสักหน่อยเนี่ยแล้วผมก็อาจจะใช้เจ้าตัวถึกนี่เลยครับผมก็ใส่เกียร์ถึกเลยครับจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลแล้วนะโอ้โหรอบนี้สุดๆครับจบแล้วครับสำหรับเดือนนี้เดือนนี้ภารกิจผมเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่น่าจะเปิดตัวไหนเพิ่มแล้วนะเพราะว่าเฮียวง่ะกับชิริวเนี่ยโอเคล่ะว่ามันเก่งนะครับเพียงแต่ว่าเรนเจอร์สไตล์บัฟแบบเนี้ยมันมีมาเรื่อยๆแน่นอนนะครับโอเคฉะนั้นเนี่ยภารกิจเวอร์โกชากะที่ผมจะอัพไปเป็นไฮเปอร์นะครับจบลงเรียบร้อยครับผมไม่อัพแล้วนะผมมาอัพเจ้า2ตัวเนี้ยให้เป็นไฮเปอร์เลยดีกว่าโอเคครับดีนะที่ว่า2ตัวนี้มันใช้วัตถุดิบค่อนข้างต่างกันนะครับคราวนี้ล่ะมีอะไรได้ทำละเดี๋ยวไปดูจิ๊กซอนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นคือไม่ได้เล่นเลยนะครับว่ามันมีถึงวันไหนแต่มันเก็บย้อนหลังได้ใช่ไหมอันนี้คือถ้าเกิดใครรู้ก็ช่วยมาตอบหน่อยนะครับว่ามันสามารถเก็บย้อนหลังได้หรือเปล่าเพราะว่าผมเนี่ยคงไม่น่าจะเก็บทันนะถึงวันที่7นะครับโอเคเดี๋ยวผมคงจะมาดูทีมสักนิดนึงนะครับว่าผมจะเอาตัวไหนออกผมอาจจะต้องเอาตัวนี้ออก1ตัวแล้วนะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาเป็นตัวแทงค์เซย่าจะต้องอยู่ในทีมแรกครับเซย่าจะต้องอยู่ในทีมแรกแน่ๆทีมผมนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะให้มายะมาบัฟให้มันวิ่งไวหน่อยแชมเปญผมไหนๆก็ตีบวกไปเป็นมาสเตอร์แล้วนะเป็นอัลต้ามาสเตอร์นะครับโอเคครับเป้าหมายต่อไปของผมก็คือเฮ้ยคิดหนักแล้วว่าเอาไงดีอ๋อไม่เป็นไรครับผมอัปเกรดข้ามขั้นเป็นไฮเปอร์ไปก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมค่อยยอมเสียนะครับยอมเสียวัตถุดิบนะครับเพื่อสลับกลับมานะครับในวันที่ผมเนี่ยมีวัตถุดิบครบแล้วเดี๋ยวดูกันครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าผมมีกบชนิดพิเศษเนี่ยเดี๋ยวลองเรียงกันดูนิดนึงนะครับผมมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11มีแค่11ตัวเองนะครับเดี๋ยวได้จากหอคอยก็จะเป็น13ตัวก็ยังขาดอีก7นะครับยังขาดอีก7นะครับเดี๋ยวผมสลับไปเป็นไฮเปอร์เนี่ยผมก็จะต้องมาย้อนเก็บนะครับกบดำก่อนเก็บกบดำให้ครบก่อนครับผมก็จะย้อนกลับมาเป็นอัลตร้านะครับเพื่อตีบวกกบจนพอนะครับแล้วก็ค่อยสลับไปเป็นไฮเปอร์ดูแล้วซับซ้อนไหมน่าจะซับซ้อนนะครับดูแล้วไม่แน่นะครับผมอาจจะทำเซย่าเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์นะครับเป็นตัวแรกของผมเลยที่ไล่เก็บมานะครับเพียงแต่ว่าปัญหาของผมเนี่ยคือว่าผมไม่มีเวลาเล่นสเตจพิเศษเลยนะครับผมไม่มีรูนเลยครับแล้วผมก็ไม่ได้มีพวกเรนเจอร์แต้มกบร้อยแต้มอันนี้เป็นปัญหาของผมเลยที่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นเรนเจอร์สักเท่าไหร่นะครับไม่งั้นเนี่ยผมก็คงไล่เก็บของได้ยาวนานนะครับคือเลเวลผมเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างสูงเนี่ยเพราะว่ามันมีช่วงนึงแหละที่ผมเล่นต่อเนื่องกันอยู่นานพอสมควรนะครับหลายเดือนนะครับมันก็เลยสามารถขึ้นมาถึง U50 ได้แต่ว่าในกลุ่มเดียวกันที่เขาเล่นเรื่อยๆเนี่ยไปนู่นแล้วครับ U60กัน U60 บวกกันเป็นส่วนใหญ่แล้วนะแต่ของผมเนี่ยจะไม่ค่อยได้เล่นนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเก็บกันไปนะครับโอเคทีมผมก็จะแข็งแกร่งขึ้นมาประมาณนึงละดูแล้วทีมนี้ผมน่าจะตั้งรับแข็งแกร่งพอสมควรนะดูแล้วจะเปลี่ยนแปลงอะไรดีเนี่ยเจ้าตัวเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆเลยนะกันนะครับสายพลังนี่ผมไม่ต้องคิดอะไรมากเลยตัวนี้มันถึกนะครับผมก็จะต้องมีค้อนอยู่พอดีโอ้โหตัวนี้นี่เกือบแม็กเลยนะครับใส่ไปเลยครับใส่เลยครับอันที่สองนี่เดี๋ยวผมต้องดูอีกทีนึงครับว่าผมจะใส่ถึกหรือว่าจะใส่รถแร่ดีครับดูแล้วไม่มีเกียร์ว่างนะครับเดี๋ยวต้องไปจัดการเอาส่วนอันสุดท้ายมันวิ่งไวไหมยังไม่ค่อยจะวิ่งไวสักเท่าไหร่นะครับผมก็อาจจะใส่เกียร์วิ่งไวนะครับน่าจะใส่เกียร์วิ่งไวนะครับอย่างน้อยก็ให้มันวิ่งไปขวางได้หน่อยขอดูตำแหน่งมันนิดนึงว่า
โอ้โหระยะโจมตี40ครับเข้าทางเป็นที่สุดครับโอเค TK Ranger จะจำก็วันนี้แหละอ่ะเรามีอันนี้นะครับเดี๋ยวผมไปถอดมาใส่เลยครับโอเคเตรียมพร้อมส่วนเซย่านะครับเซย่าผมจะทดลองนะครับคือผมคิดว่ายังไม่มีใครใส่เกียร์ประหลาดแบบผมแน่ๆนะครับแต่ผมเนี่ยจะทดลองใส่เกียร์ประหลาดนิดนึงนะครับคือจะถอยระยะโจมตีของมันออกมานะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าผมจะใส่แบบนี้จริงๆอยากจะใส่ปืนเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวดูก่อนครับเดี๋ยวดูก่อนไม่น่าผมอาจจะใส่ปืนนะครับเพราะว่าปืนเนี่ยมันมีความรุนแรงมากกว่านะครับปืนมีความรุนแรงมากกว่าเพราะว่าผมเนี่ยยังจะใช้พีโก้อยู่นะมันก็น่าจะช่วยทีมได้โอเคล่ะอาจจะใส่ปืนนะครับส่วนช่องกลางคือเรนเจอร์กลุ่มนี้เป็นเรนเจอร์ที่คูลดาวน์13วินะครับไฮเปอร์ก็พอไหวอยู่เดี๋ยวผมคงจะถอดเกียร์อันนี้มาใช้สักตัวหนึ่งนะครับไปไหนแล้วเนี่ยนี่ครับที่คาดผมโอเคให้มันมาหลบสกิลแล้วก็วิ่งไวๆหน่อยนะครับคูลดาวน์ไวขึ้นนะครับถ้างั้นช่องกลางผมอาจจะต้องใส่ถึกแล้วล่ะสายว่องไวเหรอโอ้โหจะใส่อะไรดีเนี่ยอาจจะต้องใส่อันนี้นะครับเป็นหลบสกิลกับพลังชีวิตไปดูแล้วน่าจะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมคงไปปรับใช้อีกทีนึงนะครับคือเสียดายจริงๆเนี่ยถุงมืออันนี้มีอยู่ชิ้นเดียวนะครับเรียกได้ว่ารอบนี้ครับคือผมเห็นหลายคนมากๆเลยนะครับที่เขาเปิดได้กันนะครับคือไม่คิดเหมือนกันนะครับว่ารอบนี้ผมจะเปิดได้ค่อนข้างเจ๋งพอสมควรนะฉะนั้นเนี่ยผมไม่มีเทพซูตไม่มีดาวินชีเนี่ยเรียกได้ว่าสบายใจไปอีกป่อหนึ่งนะครับใครที่ติดตาม TK Ranger นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการความเคลื่อนไหวของผมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างทีมผมเนี่ยจะไปเกาะอยู่ตำนาน3กับเขาได้บ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องมารอติดตามกันดูนะครับส่วนลูบี้คราวนี้ผมเก็บยาวแล้วนะครับเก็บยาวรอรอบหน้าแน่นอนครับเพราะผมคิดว่าเรนเจอร์ที่ส่วนใหญ่จะโหดเหี้ยมอมหิตจริงๆเนี่ยมักจะเป็นเรนเจอร์จากตัวเกมนะครับไม่ค่อยจะเกิดจากโคโลโบสักเท่าไหร่พวกตัวประเภทเปลี่ยนเมตาเนี่ยมักจะมาจากรอบธรรมดานะครับที่อาจจะไม่ใช่พิเศษเดี๋ยวคงต้องคอยติดตามกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ารอบนี้ผมบอกได้เลยว่าสุดยอดครับลาไปก่อนครับขอให้คนที่เปิดให้เฮงๆไม่เกลือแบบผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ